ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการขอคืนอากรตามมาตรา29นะครับที่เปลี่ยนแปลงมาจากมาตรา19ทวีเดิมเรานะครับตามกฎหมายใหม่พรบ.ศุลกร2560นะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่ตามมาตรา29นั้นนะครับในการที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรนะครับในการที่จะขอคืนภาษีนะครับในของมาตรา29นะครับในการที่เราจะใช้สิทธิประโยชน์กันนั้นนะครับต้องเริ่มต้นในการที่เราต้องวางแผนนะครับในการที่จะนำวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาผสมประกอบบรรจุผลิตเพื่อการส่งออกนั่นคือตามมาตรา29บอกว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อท่านพร้อมว่าเราจะเอาวัตถุดิบอะไรจากต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วเราเกิดมีกระบวนการการผลิตผสมประกอบบรรจุหรือทำการอื่นใดก็ได้นะที่ภายในประเทศเราแล้ววัตถุประสงค์หลักก็คือว่าต้องส่งออกไปต่างประเทศนั้นท่านยอมได้สิทธิในการที่จะคืนภาษีอากรนำเข้ามานะครับซึ่งการคืนภาษีอากรนั้นนะครับนะกรมศุลกรคือการเก็บเงินเราก่อนนะแล้วให้คืนทีหลังนะครับซึ่งมีทั้งการที่ชำระเป็นทั้งเงินสดนะที่เราเรียกแคชเชียร์การหรือจ่ายเป็นเงินสดตัดอีเพย์เมนต์ต่างๆนั่นแหละนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาเรื่องของค้ำประกันใช่ไหมมีค้ำประกันมีทั้งของค้ำประกัน 100% ค้ำประกัน 1% ค้ำประกัน 5% อย่างนี้เป็นต้นนะนั่นคือคร่าวๆนะครับให้เห็นโครงสร้างหลักการของการคืนภาษีก่อนตามมาตรา29ก่อนนะครับทีนี้เราจะเริ่มใช้มันยังไงล่ะนะครับว่าเฮ้ยเราจะใช้มาตรา29ใช้วัตถุดิบที่มาผสมประกอบบรรจุนะแต่เราคิดว่าเออเราก็มีแผนที่จะส่งออกไปด้วยถามว่าถ้าตามเอาเข้ามาตามมาตรา29แล้วแล้วขายในประเทศได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียภาษีก่อนเพิ่มเติมถ้ากรณีที่เป็นชำระแบบเงินสดไว้นะครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะนำเข้ามาผสมประกอบบรรจุผลิตแล้วส่งออกแล้ว 100% เลยอย่างนี้ก็แนะนำให้เป็นแบบค้ำประกันนะครับแต่เมื่อท่านเริ่มต้นเข้ามาครั้งแรกนะครับกรมศุลกรก็จะอนุมัติหลักการให้ท่านก่อนนะครับนะการอนุมัติหลักการนะครับแล้วหลักการต้องดูว่าการอนุมัติหลักการท่านนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการที่จะดำเนินการถ้าเอกสารครบนะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันว่าทำไงได้บ้างนะครับเมื่ออนุมัติหลักการ1 2 3 4 5แล้วได้อนุมัติหลักการปุ้งเหมือนจะได้เลขอนุมัติหลักการ14หลักจากกรมศุลกรมานะครับที่มีตัวดีนำหน้านะครับนะตัวนั้นเรามาก็ต้องให้ครอบคลุมนะครับถ้าหลักการไม่เกิดนำเข้ามาสิทธิประโยชน์เราก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนั้นท่านต้องเน้นก่อนว่าท่านจะเอาอะไรเข้ามานะวัตถุดิบอะไรเข้ามาเช่นพืชผักผลไม้ใช่ไหมหรือเป็นอะไรภาชนะบรรจุนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องบอกกระป๋องไซนุ่งไซนี้บอกภาชนะบรรจุอย่างนี้เป็นต้นหรือเคมีพันหรือพวกวัตถุดิบต่างๆที่ท่านจะเอาคิดว่านำเข้ามาจากต่างประเทศถามว่าเอาเข้าจากประเทศแล้วนะครับจำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบต่างประเทศ 100% มั้ยไม่จำเป็นนะครับใช้วัตถุดิบต่างประเทศมาผสมประกอบบรรจุด้วยกันก็ได้นะครับเมื่อท่านได้ผลิตภัณฑ์ออกมาท่านก็มาผ่านวิธีการชำระภาษีก่อนตามที่ผมบอกไปนะครับในเรื่องของชำระภาษีก่อนมีทั้งที่เป็นเงินสดค้ำประกันนะค้ำประกันกึ่ง1ค้ำประกัน 100% ค้ำประกัน 5% แล้วแต่สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้งั้นท่านปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้ท่านเห็นภาพกว้างๆก่อนนะครับเมื่อท่านเสร็จท่านก็มาผ่านกระบวนการผลิตผสมประกอบบรรจุนะตามรายการผลิตของท่านเองนะครับผลิตเสร็จได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งใช่ไหมเอาอะไรเอาปลาจากต่างประเทศนะบรรจุใส่กระป๋องนะใส่ซอสมะเขือเทศใส่สารปรุงแต่งต่างๆปุ๊บมาเป็นอาหารกระป๋องหรือปลากระป๋องขึ้นมาปลากระป๋องก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์ใช่ไหมพอท่านได้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมาท่านก็เอาไปดำเนินการส่งออกเมื่อส่งออกเสร็จใช่ไหมท่านก็ก่อนที่จะส่งออกนะครับท่านก็ต้องไปยื่นอะไรก่อนสูตรการผลิตใช่ไหมในสูตรการผลิตเนี่ยต้องเกิดก่อนที่จะมีการส่งออกนะครับอย่าส่งออกก่อนแล้วค่อยมายื่นสูตรการผลิตนะสำคัญอยู่ตรงนั้นนะเมื่อท่านยื่นสูตรเสร็จเรียบร้อยถามว่าอนุมัติก่อนไหมไม่จำเป็นนะมะอนุมัติไม่ต้องได้แต่ให้ยื่นคำร้องมาก่อนนะคำร้องได้ปุ๊บได้ชั้นเลขมาตัวหนึ่งกับทางกรมศุลกรก็มาระบุในใบขนสินค้าขาออกนะมะระบุเสร็จปุ๊บเมื่อท่านส่งออกไปเรียบร้อยท่านย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนละนะตามมาตรา29แล้วท่านจะได้คืนเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อท่านต้องทำอะไรอนุมัติสูตรการผลิตขึ้นมาได้ใช่ไหมเมื่อได้สูตรการผลิตเสร็จก็มาแมทชิ่งกับไปขนสินค้าขาเข้าขาออกของเรานะครับว่ามีการใช้วัตถุดิบเท่าไหร่แต่ปริมาณการใช้ไปเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเมื่อท่านส่งออกเสร็จสูตรการผลิตเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนภาษีก่อนแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องส่งออกภายใน1 ปีนับจากวันที่นำเข้ามาใช่ไหมนั้นแสดงว่าต้องมีใบขนสินค้าเข้า1ใบขนสินค้าเข้าออกอีก1มาแมทชิ่งกันนะครับว่าท่านจะต้องส่งออกภายใน1 ปีนะนับจากวันนำเข้าเมื่อส่งออกเสร็จเรียบร้อยแล้วยื่นสูตรการผลิตเรียบร้อยแล้วสินค้าออกไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะมั้ยท่านต้องมายื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีก่อนใช่มั้ยครับ
นะไม่ใช่ส่งออกเสร็จแล้วเงินเข้านะนะครับกสุลต้องให้ท่านมายื่นคำร้องนะกสก107กับ107กนะครับเพื่อที่จะขอคืนภาษีก่อนแล้วต้องยื่นเมื่อไหร่ล่ะต้องยื่นภายใน6เดือนเห็นไหมภายใน6เดือนภายใน6เดือนท่านต้องยื่นคำขอนะถ้าเกิน6เดือนไปท่านต้องไปขยายเวลาอย่างนี้เป็นต้นนั้นอย่าให้เกินนะครับต้องคิดเสมอว่า6เดือนแล้วท่านต้องยื่นคำร้องนะครับนับจากวันที่ส่งออกเห็นไหมแต่ผลิตผสมก่อบรรจุภายใน1ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถามว่าเมื่อท่านผลิตผสมก่อบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่บังเอิญท่านส่งออกไม่หมดนะผลิตไม่หมดวัตถุดิบคงเหลือหรืออาจจะขายภายในประเทศนะท่านก็ต้องชำระภาษีก่อนอย่างนี้เหมือนกันนะครับท่านก็ต้องชำระภายใน1ปีเหมือนกันตามเงื่อนไขของศุลกรในการที่จะเอาเงินที่เราชำระภาษีก่อนไปเรียบร้อยแล้วถ้าท่านเป็นแบงค์ค้ำประกันนะท่านก็ต้องไปถอนภาระค้ำประกันออกนะเอาเงินสดไปจ่ายเอาแคชเชียร์เช็คไปจ่ายตามบัญชี e-paymentมีเป็นไม่แรงต่างกับสารมาตรของท่านจ่ายเสร็จเรียบร้อยปุ้งท่านก็ถอนค้ำประกันคืนแต่ค้ำประกันนั้นมีข้อแม้ว่ามันจะมีดอกเบี้ยนะร้อยละหนึ่งต่อเดือนแฝงไว้ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ1.5แฝงไว้อีกถ้าเป็นเงินสดถามว่าท่านต้องเสียเพิ่มไหมไม่ต้องแล้วเพราะท่านชำระเป็นเงินสดเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะในเรื่องของมาตรา29นั้นข้อระมัดระวังหลักๆมันก็คือว่าต้องมีหลักการ2ต้องยืดสูตรการผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือหลักการคร่าวสั้นๆให้ท่านเห็นว่าเมื่อท่านเอาวัตถุดิบมาจากประเทศแล้วเนี่ยท่านสามารถขอคืนภาษีก่อนได้ถ้าท่านผ่านกระบวนการผสมประกอบบรรจุผลิตหรือผ่านกระบวนการอื่นใดทำการอื่นใดก็ได้นะให้มันเกิดโปรเซสขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมาท่านก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะเป็นสั้นๆให้ท่านเห็นภาพนะถ้าท่านสนใจอยากจะรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปดูในการทำรายสดนะกว้างมากขึ้นหรืออาจจะมาอบรมเพิ่มเติมหรือสนใจติดต่อด้านล่างนี้นะครับในการที่จะคุยในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับวันนี้ก็สั้นๆให้ท่านเห็นภาพเบื้องต้นก่อนในมาตรา29นะครับเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาคุยกันว่าหลักการเทคนิคข้อระมัดระวังเป็นยังไงต่อในคลิปต่อไปนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserv Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serv-logistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ